พลเอกสมเจตบุญถนอมฮะสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยสมาชิกสภาอีก77คนนะไปยื่นหนังสือถึงคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานะฮะเพื่อขอให้ส่งร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นพิจารณาวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่คืออย่างนี้ไอ้ตัวกฎหมายลูกเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยไอ้พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นั้นมันจบไปแล้วนะเพราะว่ามันเลย180วันถูกไหมฮะแต่ว่าไอ้ตัวมันมีร่างของกกต.กกต.ที่หยิบมาใช้เลยใช่ที่จะเป็นหารร้อยอันนั้นก็จบไปอีกประเด็นหนึ่งแต่ไอ้ตัวพ.ร.ป.เนี่ยว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องบัตร2ใบเลยต่างๆนี่ใช่ไหมมันจบไปนานแล้วนะพี่นะแล้วมันจบไปถึงขนาดที่ว่ากกต.ก็สภาส่งกลับให้กกต.กกต.ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วนะฮะใช่ไหมไอ้ตัวพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยว่าได้พรรคการเมืองคืองี้มติของกกต.คือเขาผ่านสภาใช่ไหมฮะผ่านสภาแล้วก็ต้องส่งให้กกต.กกต.มีเวลาดู10วันกกต.เสียงข้างมากบอกว่าไม่มีปัญหาก็มีแต่เสียงข้างน้อยบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องขัดรัฐธรรมนูญอยู่ในบางมาตราอันนี้ก็เป็นสาเหตุสว.สมเจตก็ไปรวบรวม77คนครับเพื่อจะยื่นเกิน73ก็ได้ละครับ77คนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแต่นี่เรื่องพรรคการเมืองนะมันมีกฎหมายลูกสองฉบับพ.ร.บ.พรรคการเมืองกับพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.สว.นะฮะเลือกตั้งส.ส.ส.อย่างเดียวนะฮะซึ่งทางคนที่มารับเรื่องเนี่ยคือทางคุณสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะฮะเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคุณสมบูรณ์เนี่ยบอกว่าหลังจากที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำร้องว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นะฮะทั้งประเด็นระยะเวลาที่กำหนดไว้และความถูกต้องของรายชื่อพบว่ามีสมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อ77คนจากจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน727คนก็เป็น1ใน10นะฮะคือ73คนถือว่าเกินจึงถือว่าคำร้องที่ยื่นมามีสมาชิกเข้าชื่อถูกต้องตามกฎหมายทีนี้มันไปแย้งขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญในประเด็นไหนนะประเด็นเรื่อง primary vote กกต.เสียงข้างน้อยที่เขาทำคำท้วงติงเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องมันขัดรัฐธรรมนูญนะแต่ว่าทางส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่ขัดกกต.เขาเลยมีมติอย่างคุณชินวรบุญเกียรตินะฮะแกมาเปิดเผยนะครับว่าคุณสมเจตบุญถนอมเนี่ยนะฮะพร้อมสมาชิกวุฒิสภา77คนยื่นหนังสือแล้วบอกว่ามันมีเนื้อหาบางส่วนในพ.ร.ป.พรรคการเมืองนะฮะซึ่งมีปัญหาเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเรื่องอะไรรู้ไหมพี่ชวัตเรื่องการดำเนินการแก้ไขจำนวนเงินของสมาชิกพรรคการเมืองตลอดชีพฮะจาก 2,000 เป็น200และเงินบำรุงพรรคการเมืองจาก200เป็น20บาทและประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำ primary vote ที่อ้างว่าให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงคือสองเรื่องนี้นะฮะไอ้เรื่อง primary vote นี่ผมยังพอฟังขึ้นได้ระดับนึงนะแต่ว่าไอ้ลดเงินเนี่ยพรรคการเมืองคุณเดือดร้อนไหมวะงง และทีพวกคุณเป็นยังไม่เห็นมีใครลงขันอะไรให้พวกคุณยังเป็นได้เลยสว.จากการแต่งตั้งอ่ะผมก็แปลกๆนะเพราะว่าวิธีคิดมันน่าจะแตกต่างกันอยู่กรณีของคุณสมเจตบุญถนอมเนี่ยนะเพราะว่าเขาดูเหมือนเขาข้องใจว่า primary vote เนี่ยมันไปแก้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไม่แท้จริงอ่ะใช่ไหมแต่พอเรื่องเงิน 2,000 คุณกลับบอกว่าพอลดราคาคือการลดราคาลงอ่ะมันยิ่ง access ได้ง่ายขึ้นมันยิ่งทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ใช่เหรอแต่ตามหลักการนะพี่คุณไม่ควรจะต้องเก็บตังค์เลยเรื่องพวกนี้มันต้องฟรีแล้วถ้าคุณอยากจะเก็บตังค์เนี่ยก็อยู่ที่ว่าผมเนี่ยพร้อมที่จะให้เงินภาษีผมไปสนับสนุนพรรคการเมืองไหนแต่ค่าบำรุงสมาชิกรายปีหรือตลอดชีพไม่ควรเลยถูกถูกไหมใช่เงินอุดหนุนก็เป็นแบบทั่วไปเลยแล้วไงล่ะสมมติผมปีนี้ผมสนับสนุนเป็นสมาชิกพรรคนี้ชอบมากเลยเป็นสมาชิกตลอดชีพแล้ววันดีคืนดีเฮ้ยมันไม่ทำตามนโยบายที่ผมคิดเลยวะมีพรรคใหม่ขึ้นมาแล้วผมอยากไปพรรคใหม่ผมต้องไปลาออกเหรอทำให้มันวุ่นวายเลยอย่างนี้เหรอใช่ปะเพื่ออะไรอ่ะไม่ควรเลยสำหรับประชาชนที่จะต้องมาจ่ายค่าสมาชิกอ่ะแล้วถามว่าถึงเวลาเข้าคูหากาเนี่ยไอ้ที่จ่ายไปกับสมาชิกเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรปะก็ไม่มีนะคือไม่ที่คิดแต่ประเด็นตลกอยู่แล้วคือ20บาทเนี่ยมันทำให้คนมีภาระคนก็รู้สึกว่าฉันจะไปจ่ายทำไมฉันเป็นสมาชิกอยู่แล้วใช่ไหมฉันสนับสนุนอยู่แล้วเลือกฉันเลือกคืออยู่แล้วฉันไม่จ่ายหรอกแล้ววิธีคิดเรื่องบำรุงเนี่ยนะบำรุงพรรคเนี่ยมันมาจากวิธีคิดที่ว่าประชาชนจะได้เป็นเจ้าของพรรคจะได้ไม่มีนายทุนมาครอบงามพรรคทุกวันนี้โอ้ยพี่นายอีฟกันจางพวกพี่อ่ะไปดูสิฮะพลังประชารัฐเนี่ยใครเป็นท่อน้ำเลี้ยงครับครับแล้วค่อยมาพูดเออใช่ป่ะทำระบบนี้แล้วแล้วเป็นอะไรครับมีไหมพรรคการเมืองของประชาชนเนี่ยเออโถนะฮะที่จริงพรรคการเมืองก็อยู่ได้ด้วยนายทุนอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะก็ใช่มันก็มีหลายภาคส่วนมันเข้ามีการสำแดงให้ชัดเจนนะฮะเรื่องเงินบริจาคที่มาที่ไปคุณต้องเลิกทำให้การ
ยุ่งพักการเมืองเป็นเรื่องผิดบาปแล้วทำให้การบริจาคมันเกิดขึ้นโดยทั่วไปแบบโปร่งใสใช่ไหมตอนนี้มันไม่มีใครกล้าบอกว่านักธุรกิจคนนี้สนับสนุนพักการเมืองคนนี้มันก็ต้องไปให้เงินแบบรับทำไมไม่ให้ทำให้การบริจาคเปิดไปเลยควรจะทำเหมือนอเมริกาครับครับก็ให้กันแบบถูกต้องตามกฎหมายเปิดเผยใช่ไหมแต่มีแคปไว้ไม่ใช่ไปเลี้ยงโต๊ะจีนแล้วสุดท้ายก็เอานอมินีมาจ่ายกันอะไรอย่างเงี้ย เอาให้มันเคลียร์ตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าใช่ไหมฮะแล้วก็มีประเด็นกันล่าสุดในเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็จากกรณีที่โลกโซเชียลเนี่ยนะฮะแชร์เอกสารที่ทีมกฎหมายพรรคไทยสร้างไทยนะครับโดยทางคุณนรุตบุญนาคแจ้งความดำเนินคดีประชาชนระบุชื่อในการแสงทองและพวกรวม4คนนะฮะในคดีหมิ่นประมาทมีปมเหตุจากการจ่ายเงินค่าจ้างช่วงหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครล่าสุดฮะอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้พรรคไทยสร้างไทยเผยแพร่แถลงการร่วมระหว่างในการแสงทองและพรรคสาระสำคัญก็คือว่าในการชี้แจงเพิ่มเติมหลังจากโพสต์ Facebook นะฮะตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมโดยบอกว่าตัวเองมาร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทยโดยได้รับการว่าจ้างจากผู้รับจ้างงานประชาสัมพันธ์ให้กับพรรคอีกทอดนึงก็คือไม่ใช่ทางพรรคไทยสร้างไทยโดยตรงใช่ไหมและตัวเองได้รับค่าจ้างต่อจากผู้ว่าจ้างไม่ได้รับเงินจากพรรคการเมืองโดยตรงนะแต่ต่อมานะครับเกิดเหตุกรณีพิพาทระหว่างบุคคลระหว่างตนเองกับผู้ว่าจ้างครับจนอาจสร้างความเข้าใจผิดนะครับและก่อให้เกิดความเสียหายกับพรรคไทยสร้างไทยได้คุณการเปิดเผยนะครับก่อนจะลงข้อความดังกล่าวตนเองได้รับเงินค่าจ้างจากผู้รับจ้างงานประชาสัมพันธ์เต็มจำนวนแล้ววันนี้จึงพูดคุยกับตัวแทนพรรคนะครับและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประสานข้อเท็จจริงนะฮะรวมถึงการยื่นฟ้องและคดีความและทำให้เข้าใจกันนะฮะเรียบร้อยไปแล้วส่วนที่2นะครับเป็นส่วนของพรรคไทยสร้างไทยซึ่งระบุว่าพรรคเสียใจต่อกรณีที่เกิดขึ้นกับนายกันและขอชี้แจงนะครับว่าหลังจากพรรคได้รับทราบข้อพิพาทระหว่างนายกันกับผู้รับจ้างทำงานประชาสัมพันธ์ให้พรรคพรรคไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับสืบสวนผู้รับจ้างทันทีโดยพรรคนะครับจ้างผู้รับจ้างรายนี้มาเพื่อช่วยทำประชาสัมพันธ์ในช่วงเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสิ้นสุดการจ้างนะครับเดือนมิถุนาทางพรรคพยายามยุติปัญหาระหว่างผู้รับจ้างงานจากพรรคกับนายกันโดยให้ผู้ว่าจ้างทำการชำระค่าจ้างครบถ้วนซึ่งครบไปแล้วตั้งแต่กรกฎาครับส่วนผู้เกี่ยวข้องอีก3รายนะครับที่ฝ่ายกฎหมายพรรคเนี่ยเข้าแจ้งความเนื่องจากได้ลงข้อความนะครับที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อพรรคและมีการดัดแปลงโลโก้พรรคทำให้เกิดความเสียหายต่อพรรคฝ่ายกฎหมายจึงจำเป็นนะครับต้องแจ้งความกับอีก3รายแต่พอคุยกันแล้วรู้สึกว่าก็เข้าใจใช่ไหมฮะคาดเคลื่อนนะมันคาดเคลื่อนไปนะฮะที่เขาชี้แจงนะคือก็บอกกับคุณกันเนี่ยก็ได้รับข้อเท็จจริงนะครับก็จบส่วนอีก2คนก็ขอโทษพรรคจากการกระทำนะฮะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยไม่เจตนาจึงไม่ประสงค์ดำเนินคดีทางแพ่งและอาญากับนายกันและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีต่อไปครับยืนยันไม่มีเจตนาแจ้งความร้องทุกข์จากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรคเพื่อเป็นการปิดปากฟ้องกลับหรือว่าขู่ทำร้ายประชาชนแต่อย่างใดนะฮะไม่แต่งงไงงงเพราะถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณการบอกมีปัญหากับผู้ว่าจ้างใช่ไหมซึ่งพักว่าจ้างคนนั้นมาอีกทีแล้วมีปัญหากันเพราะจ่ายตังค์ไม่ครบครับเสร็จตอนหลังเนี่ยทางพักก็ไปให้ทุกคนนั้นเนี่ยจ่ายให้ครบถูกไหมครับแต่สุดท้ายก็มาฟ้องคุณการโดยให้พักมาฟ้องงงคือจริงๆคือตอนนี้เล่าเท่าที่กระบวนการนี้พักไม่น่าจะเกี่ยวข้องในกรณีกันนะแต่ถ้ากรณีอื่นเนี่ยคุณไปนี่โลโก้เข้าไปอะไรก็อีกเรื่องนึงที่ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความของพรรคไทยสร้างไทยนะฝ่ายกฎหมายเนี่ยไปแจ้งความเนี่ยคือเรื่องของการดัดแปลงโลโก้พรรคทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อพรรคเนี่ยนะครับอันนี้ไป3รายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับกันไม่เกี่ยวกับกันกรณีกันเนี่ยบริษัทโฆษณาที่ไทยสร้างไทยไปสร้างเนี่ยให้ไปจ้างเนี่ยนะไปเบี้ยวหรือไปมีปัญหาข้อพิพาทกันจ่ายช้าแล้วพรรคไทยสร้างไทยเข้าไปเคลียร์ให้เคลียร์ไปแล้วเคลียร์แล้วจบแต่รอบนี้แต่แปลกไงว่าทำไมนี้ยังโดนแจ้งความแต่ทำไมไม่เขาบอกเขาเคลียร์แล้วอีก3คนแต่ถามว่าแต่ในรอบนี้กันเนี่ยก็ยังรอบนี้ก็โดนหมายด้วยนี่ใช่ป่ะเลยงงไงว่าเป็นหมายมาจากไหนหมายเนี่ยหมายจากไทยสร้างไทยหรือหมายจากบริษัทโฆษณาเออผมว่าน่าจะมาจากไทยสร้างไทยนะนั่นน่ะสิก็เลยหมายมาโชว์นี่ใช่ไหมใช่ไหมก็แต่พรรคไทยสร้างไทยเขาชี้แจงโดยสรุปว่าไทยสร้างไทยไม่ประสงค์จะดำเนินคดีทางแพ่งและอาญากับกันและผู้เกี่ยวข้องในคดีผู้เกี่ยวข้องก็คืออีก3คนนั้นไงสรุปก็คือจบใช่ไหมไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมเพราะว่าในทางการเมืองเสียงไงพี่ใช่ป่ะสโลแกนเขาคือจะช่วยสู้เพื่อคนตัวเล็กและจัดคนตัวเล็กซีนมันก็นะแล้วอย่างเนี้ยนะคุณการแสงทองเขาไม่ได้เป็นนักถ่ายภาพเฉยๆเขาก็มีเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กเครือข่ายใช่ไหมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาโดยตลอด